สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งรวมสภานักเรียนทั่วประเทศเข้าอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2567ภายใต้แนวคิดสภานักเรียนสพฐ.สานต่อแนวคิดที่สร้างสรรค์เรียนรู้อย่างเท่าทันมุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตยค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2567ภายใต้แนวคิดสภานักเรียนสพฐ.สานต่อแนวคิดที่สร้างสรรค์เรียนรู้อย่างเท่าทันมุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตยโดยมีนายทีพวังคนันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเป็นตัวแทนสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่4และมัธยมศึกษาปีที่5พร้อมครูที่ปรึกษาสภานักเรียนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศคณะวิทยากรและคณะทำงานเข้าร่วมงานสำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย 1. สภานักเรียนกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 2. การเรียนทำให้มีงานทำกิจกรรมทำให้ทำงานเป็นรวมทั้งกฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู้ 3. ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล 4. ประวัติศาสตร์กับความรุ่งเรืองในยุคปัจจุบันและ 5. การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศประจำปีพ.ศ. 2567นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าการดำเนินงานโครงการสภานักเรียนเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยซึ่งถือเป็นทรัพยากรของชาติที่มีค่ายิ่งต้องได้รับการพัฒนาและปลูกฝังพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเทียบเท่านานาอารยประเทศซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนให้ดำเนินไปอย่างมั่นคงจึงขอฝากให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติตามหลักวิถีประชาธิปไตยได้แก่คารวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรมรวมทั้งการมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลค่ะจากที่ได้รับฟังการกล่าวรายงานได้ทราบถึงการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้รู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งการอบรมสัมมนาสภานักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานโครงการสภานักเรียนเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชนไทยซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งให้ได้รับการพัฒนาและปลูกฝังพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเด็กและเยาวชนจึงเป็นความหวังในการทำลงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไว้เหนือสิ่งอื่นใดพร้อมที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเทียบเท่านานาอารยประเทศกระทรวงศึกษาธิการโดยนะครับสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนดำเนินงานกิจกรรมนะครับสภานักเรียนให้ดำเนินไปอย่างมั่นคงจึงขอฝากให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติตามหลักวิถีประชาธิปไตยได้แก่คารวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรมซึ่งเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งการมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ที่จะได้เวียนบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันเสาร์ที่13มกราคม2567จึงขออำนวยพรให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีสุขภาพพลังใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่งดงามมีสมองที่เฉียบแหลมเป็นคนเก่งคนดีและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความตระหนักในสิทธิ์และหน้าที่อันชอบธรรมสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบไป